มัทธิวบทที่5ข้อ4นะครับซึ่งทุกท่านทราบใช่ไหมว่ามัทธิวบทที่5ข้อ4นี้เขียนว่าอะไรมั่งโอ้โหทราบกันหมดทั้งห้องเลยไหนครับคุณวุฒิในฐานะเป็นอาจารย์ช่วยพูดให้ฟังหน่อยฮะมัทธิวบทที่5ข้อ4พูดว่าอะไรบ้างบรรดาผู้โศกเศร้าจะได้รับการปลอบประโลมครับพูดชัดๆอีกทีสิฮะคุณผมไม่มั่นใจว่าจะถูกครับผู้ใดโศกเศร้าเขาจะรับการปลอบประโลมครับคือที่มานะครับของเพลงของคอนเสิร์ตนี้นะครับที่เราได้รับการปลอบประโลมมากมายจากข้อพระคำที่หานับเขาเรียกว่าอะไรนับค่าไม่ได้นะสูงค่าเหลือเกินนะฮะเราต่างคนต่างมีพระคัมภีร์มีข้อพระคำที่หนุนใจตัวเองนะครับอย่างผมก็มีของผมนะครับผมมีอย่างแบบจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่คือพระสงฆ์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์นะครับทุกท่านในที่นี้ก็มีนะครับแต่ผมว่าที่มันรวมเอาไว้ทุกอย่างเนี่ยคือมัทธิวบทที่5ข้อ4ข้อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่เราจะนำเสนอนะฮะเพลงที่เป็นธีมของคอนเสิร์ตนี้ด้วย
กันทุกคนเลยพร้อมกันเลยทุกความเจ็บปวดที่เราได้พบทุกความรู้สึกที่แตกสลายจะเป็นพระพรที่ซ่อนเอาไว้มากมายพระองค์รู้ดีทรงจัดเตรียมไว้สิ่งที่เกินเราคิดเข้าใจที่ยอมรับตัวอย่างนะครับอย่างที่อย่างน้อยก็5คนนี้นะผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีตัวอย่างที่ได้พบกับพระพรที่ซ่อนอยู่ในเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็สรรเสริญพระเจ้าเสมอเลยไม่ว่าพวกเราจะเจอเรื่องร้ายอยู่ก็เป็น process ที่พระเจ้ากำลังปรับให้เราได้เจอกับพระพรที่ยิ่งใหญ่นะก็วันนี้คอนเสิร์ตในแง่ของช่วงนี้นะครับก็ดำเนินมา 15% แล้วนะฮะ